สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องช้างคู่ใจร้ายขวัญเมืองนะคะสวัสดีวันนี้กับบรรยากาศตอนเช้านะคะฮะบรรยากาศดีดีวันนี้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยผู้ช่วยใครคือผู้ช่วยครับนี่ครับอ่ะผู้ช่วยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับนี่ควานโอ้เด็กชายลัดมันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับถอยไปดีๆลูกถอยไปดีๆวันนี้โอ้โหคลิปก่อนหน้านี้คือเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผู้ช่วยหมานนท์นะคะอ้าวใช่ไหมครับอ่ะวันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะคะว่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านโล่งสะอาดสะอ้านมากนะคะซุ้มน้ำเงินของเราช้าง7เชือกกระทงเรียงตามอายุสิหมูใครเดี๋ยวไปเรื่อยๆแม่น้อยพี่ขวัญพี่ขวัญพี่เย็นพี่ส่งน้ำอ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยพี่ส่งธันวาแล้วก็หมูแบนปลายหมูแบนไม่หมูเป็นพี่ธันวาโอ้หมูแบนแล้วก็ธันวาเนี่ยหมูเป็นพี่ธันวาอ้าวคุณพ่อจะแบ่งหน้าที่อะไรครับทำก็ตาเสร็จร้อยพ่อจะเป็นหน้าที่ให้นะครับคุณพ่อได้เป็นหน้าที่ให้น้ำช้างส่วนหมูแดงนี่ก็จะให้ไปขนสับปะรดนะครับมาให้ช้างทั้งหมด7เครื่องนะครับโอ้ยไปแล้วโอ้ยังไม่ได้รับหน้าที่ไปแล้วครับดูรถคู่ใจนะครับเล้งรับคำสั่งครับทำยังไงรับคำสั่งครับเจ้านายบ่ทำดีๆก่อนเอายืนตรงนี้ไหนเอาพ่อสั่งเดี๋ยวเจ้าเอาสับปะรดไปให้ช้างทุกเชือกรับคำสั่งปุ๊บรับค่ะไหนทำมือยังไงอะไรนั่นเยอะรับครับเจ้าเลยไปแล้วครับดึงดึงดึงโหรับทราบเลยครับไปแล้วนะครับตอนนี้หมูรับคำสั่งแล้วว่าจะไหวหรือเปล่านะคะช้าง7เชือกคุณต้องการผู้ช่วยไหมคุณเรียกผู้ช่วยได้นะนั่นแหละคุณหมูก็เรียกว่าเอาไปสตาร์ทไปก่อนคันแรกสตาร์ทรถจะติดหรือเปล่านะคะเนี่ยติดอยู่แล้วแหละหนึ่งสองโอ้ติดเลยนะคะก็เสาเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนดูเขาไปแบบยิ้มยิ้มนะคะสุดยอดอนาคตควานช้างครับต้องเริ่มจากการคลิปก่อนนี้เก็บขี้ช้างตอนนี้โยนหญ้าช้างก่อนครับสเต็ปที่2เอ้าไหวไหมลงไปดึงข้างหลังก็ได้ตัวเอามาเร็วจับว่ามันถอนเกียร์หรือยังอยู่ดึงวะเนี่ยทำไมมันไม่มาเนี่ยวู้นี่คือเลยยกด้วยวะยกดึงวะรถติดเกียร์อยู่กะหมูโยนหญ้าพี่แพนนู่นนะคะให้กวาดบ้านหน้าบ้านก่อนโอ้ยกวาดบ้านให้กวาดหน้าบ้านช่วยกันนะครับช่วงเช้าไหนกวาดให้สะอาดหน่อยเพราะว่าใบไม้มันปลิวเข้ามาบ้านก็รั่วตรงไหนตรงนางนอนมันดีเป๊ะเลยเอาเรื่องของเอ๊ะไม่ย้ายบอกให้นอนตักยังได้เอาอะไรมารองไว้ล่ะค่ะเย้ผู้จัดการนี่ก็อยากช่วยด้วย
เอาสู้ๆครับเร็วๆสิครับทีละต้นมันจะได้เสร็จง่ายเวลา7เชือกนี่ไม่ใช่ว่าจะทั้งวันบ่โอ้ก็จับทางนู้นไปเลยทางมันใกล้ๆเนาะเชือกไหนก็ได้ขอให้ได้เอาเอาเต็มๆหน่อยนะเขาว่าตัวละ1คันแบบเต็มๆพูนๆเอาเดี๋ยวให้หมูเก็บใส่รถก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรดูจับทีละต้นนะคะตอนนี้ได้แล้ว1คันนะคะไปหมูเราจะไปเสิร์ฟเชือกไหนก่อนนะคะเชือกแรกเอาให้ใครก่อนคุณเย็นก่อนเนาะเอาพี่อ้อยเอาพี่อ้อยเอาพี่เย็นโอ้บอกว่าบุญเย็นไปนู่นเอาก็ไปทางนู่นพี่ขวัญยังไม่ได้กินน้ำก็ไปทางนู่นวะน่ะไปได้ไหมล่ะวนไปนู่นเลยนู่นพี่ขวัญบอกโอ้มาแต่ว่าพี่ขวัญยังไม่ได้กินน้ำพอยังไม่ให้อ้าวไปนู่นพี่ควันบอกว่าเอามาล่อฉันทำไมไม่ให้กินโอ้ตายแล้วตอนนี้ถอนเกียร์เหรอไปพ่อเดี๋ยวจะติดนั่นนะ ใจเย็นเดี๋ยวรอพลายสนก่อนแม่สับปะรดก็นิดเดียวเองทำเป็นหนักต้องใส่หนักคนขับเฮ้ยเฮ้ยซ่องก็ลงยูนโอ้ยไปอีกไม่ลงจากรถเลยเนาะดูลงมาดูเป็นไรอันนี้แค่เชือกแรกนะทุกท่านคือต้องทำขยันขันแข็งแบบนี้ถึงจะคือควานช้าดึงข้างบนเอาข้างบนก่อนวะเนาะไปดึงข้างล่างก็ดึงไม่ขึ้นฮะพี่ขวัญบอกว่าเสียลมเลยเอามาผ่านหน้าเราไม่ให้กินนะส่วนทางนี้กินน้ำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้โยนหญ้าเลยนะคะนี่ช่วงเช้าก็จะประมาณแบบนี้นะทุกท่านพอทำความสะอาดเสร็จกินน้ำเสิร์ฟอาหารเช้านะคะควานรุ่นฝึกหัดนะครับตอนนี้กว่าจะจบม .6 นี่ก็เก่งนะคะฝึกทุกอาทิตย์ต่อไปก็จะได้ฝึกขี่ช้างตอนนี้ความกล้ายังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ฮะโอ้ยังหนัก60 เอาน้ำหนัก60ก่อนใช่ไหมดูอ่ะขึ้นช้างไม่ได้อะไปเชือกที่2อีกนี่มาเลยเรียงมาเลยทีนี้ก็เรียงเลยบุญทรงพันว่าน้ำอ้อยเดี๋ยวไปดูเชือกต่อไปกันเลยค่ะคันที่2ผ่านไปเอ๊คันที่2แล้วนะคะตอนนี้ไปเชือกไหนไปแล้วโอ้โหกว่าจะผ่านด่านได้นะคะดูน้ำอ้อยเอาขโมยทำไมบอกว่าจะขอชิมสักหน่อยไม่ทันเลยนะคะพี่ขวัญได้กินแล้วพอเมื่อกี้กินน้ำแล้วนะคะรอบแรกยังไม่ได้กินน้ำดูพี่ขวัญจะมีอาการอะไรกับหมูหรือเปล่าขับไปอีกตรงนั้นมันโบนั่นน่ะขับไปอีกพอ
โยนให้มันไปถึงโน่นไปยืนทางโน่นไปไล่นู่นน่ะเออกลัวงาจะถึงบ่มะพี่ควันทำไมอย่างนั้นคิดว่าจะมาช่วยไหมนี่นะครับเราก็ต้องฝึกฝนเข้าไปแต่นี้นะคะตั้งแต่เด็กเลยบางคนก็คือชอบการเลี้ยงช้างตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะว่าเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนาะเลี้ยงช้างกันมาตั้งแต่เกิดนะคะบางคนก็ใจรักตั้งแต่น้อยนะคะบางคนคือความมีความกล้าเต็มร้อยเนาะแต่หมู่แบนเรานี่คือมีความกลัวก็เลยต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพราะว่าเขากลัวความสูงแล้วก็ด้วยสรีระร่างกายที่แบบว่าไม่เอื้ออำนวยให้นะคะมันก็ไม่คล่องกับการขี่ช้างแต่ว่าถ้าเด็กบางคนนะคะใจกล้าใจรักสรีระให้นี่คือหุ่นรุ่นอายุขนาดหมูแบนนี่คือขี่ช้างได้แล้วนะคะแต่หมูเราคือพิเศษหน่อยดึงข้างบนก่อนนะเนาะสรีระไม่ให้แล้วก็บวกกับความแบบกลัวความสูงก็เลยต้องฝึกหัดไปแบบนี้ก่อนค่ะจนกว่าร่างกายแล้วก็จิตใจจะพร้อมโตเป็นหนุ่มนะอาจจะเก่งก็ได้นะคะอนาคต อาจจะเป็นควานช้างเบอร์ต้นๆของโครงการเอียใช่ไหมหมูเอียไหนโชว์หน้าหน่อยยกนิ้วหน่อยครับเอีย ตอนนี้ก็คือขับรถซาเล้งเก่งมากนะครับสามารถโยนหญ้าให้ช้างได้แล้วนะคะเก็บขี้ช้างได้บ้างแล้วเป็นบางเชือกแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความดูแลของอาจารย์สอนสิรินะคะคันที่2ผ่านไปคันที่3นะคะทีนี้โอ้โหกว่าจะครบ7คันนะวันนี้หมูเราลิ้นห้อยแน่นอนเลยเอาสู้ไหมครับสู้ๆหน่อยเย้มารอดูคันที่3นะคะคันที่3ผ่านไปโอ้วันนี้กองหนุนมาช่วยแล้วหมูพ่อบอกว่าถ้าหมูคนเดียว7คันน่าจะทั้งวันนะคะก็เลยต้องมาช่วยนะคะอีกคันนึงทางกับผมสงสารหมูนะก็เลยต้องมาช่วยนะคะดูสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับถ้าชอบอะไรครับหมูสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย